Hello everyone สวัสดีครับผมกอนทัพพีครับ Hello everyone สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคแล้ววันนี้นะครับช่วยตีนะครับพี่ชอบอันไหนระหว่างผู้ยังไม่ได้จ๊ะพี่ก็เราจะบอกว่าในวันนี้นะครับ Welcome to Q&A กับพีคนะครับผมก็จะมีคำถามจาก LINE Open Chat เนาะซึ่งเป็น LINE Open Chat แล้วก็พีคให้แฟนคลับทุกคนถามมาว่าอยากจะถามอะไรพีคแล้ววันนี้คุณปราบจะมาอ่านว่าเขาถามอะไรพีคมาซึ่งเป็นแบบสุ่มนะครับ10คำถาม10คำถามกับกองทัพพีคครับ Let's go คำถามมีอยู่ว่าพีคชอบอันไหนระหว่างภูเขากับทะเลโอ้ตายแล้วชอบอันไหนระหว่างภูเขากับทะเลพีคว่าน่าจะเป็นภูเล ไม่รู้มีชอบ2อย่างเลยเพราะว่าถ้าถามว่าชอบอันไหนกว่าพี่น่าจะชอบภูเขามากกว่าแบบเวลาฟิลไปเที่ยวอะไรเงี้ยฮะจะชอบต้นไม้ชอบธรรมชาติแต่ว่าถ้าชอบสีชอบอะไรมากกว่าน่าจะเป็นบอกว่าชอบสีทะเลมากกว่าแต่ว่าชอบฟิลชอบไปพักผ่อนก็คือชอบที่ชอบอะไรเกี่ยวกับภูเขาครับคำถามจากน้องนะคำถามก็ถามว่าตอนคุณแม่ท้องคุณแม่แพ้ต้องทานอะไรคะเพลถึงได้นะน่ารักแบบนี้พี่กินอะไรครับสมัยตอนเด็กทำไมพี่น่ารักเลยเก่ารักกินอะไรนะเก่ารักตัวเองเก่ารักตัวเองแต่ละคนโอ้ตายคือตอนเด็กพี่เป็นคนกินส้มแบบก่อนตอนท้องใช่ปะผมพี่กินส้มเยอะมากใช่ไหมเยอะมากก็คือพี่เป็นคนกินส้มเป็นกิโลฮะแล้วก็กินบาร์บีคิวที่เป็นแบบปิ้งย่างเยอะมากตอนเด็กก็เลยโตมาน่ารักและหล่อขนาดนี้ทำไมลุงติ๊กที่เป็นผู้จัดการผมขาวจังอันนี้ไม่มีต้องถามเองคำถามมีอยู่ว่าข้อที่3ครับการเรียนหลายภาษาเนี่ยมีทิปจะบอกเขาไหมว่าจะทำยังไงที่จะพูดได้ถึง3หรือ4ภาษาพูดให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็ฟังให้ได้มากที่สุดอ่ะฟังก็เป็นอย่างแรกที่มันต้องซึมซับมันต้องซึมซับทุกวันอย่างเช่นฟังเพลงเกาหลีฟังเพลงจีนตลอดแล้วก็รวมถึงทั้งฟังเพลงภาษาอังกฤษตลอดแต่ว่าที่สำคัญที่สุดพี่ว่าน่าจะเป็นการทั้งการที่ทบทวนแล้วก็การที่ได้ฝึกพูดจริงๆอย่างเช่นตอนพี่ไปอยู่เกาหลีคือเรียนไปได้30ชั่วโมงแบบว่าพูดได้แค่อันนี้เซลพี่กิมิดาแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเป็นการพูดเอาล้วนเลยแล้วก็เหมือนมันได้ซึมซับอะครับต้องซึมซับทุกวันถึงจะพี่ว่าน่าจะเวิร์กที่สุดเพราะฉะนั้นฟังเพลงดูแบบว่ารายการวาไรตี้อะไรเงี้ยครับเพราะรายการวาไรตี้มันจะเป็นซับในชีวิตประจำวันคำไหนที่เราไม่รู้เราก็จดใส่กระดาษเนาะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็ได้เองครับผมคำถามที่4มีอยู่ว่านักแสดงเกาหลีในดวงใจคือนักแสดงเกาหลีในดวงใจพี่ดงฮุกครับกับพี่มินโฮครับเพราะว่าเมื่อกี้พี่มีเราส่งสัญญาณมาเหรอครับส่งสัญญาณว่าอะไรเสียบอกเออดีก็ละเพราะไปไม่เป็นเลยเนี่ยตอนนี้เราธรรมชาติเราเรียวเพราะอะไรอ่ะที่พี่ชอบพี่นงฮูแล้วก็พี่มินโฮเพราะว่าเสน่ห์ทางการแสดงของเขาแล้วก็คิดว่าพี่เขาเท่มากทั้งสองคนเลยพี่แน่นะคนก็อยากจะเป็นแบบพี่ๆคำถามที่5คือแต่ถ้าวันนี้จะสอนให้ทุกคนที่ตามพี่อยู่พี่จะบอกว่าอะไรครับรักทุกคนครับนี่นี่เขาต้องเออไหมเขาต้องเออไหมไม่ต้องเออแล้ว ก็นี่แหละครับก็อยากจะบอกทุกคนว่าขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ในอนาคตจะมีอะไรก็ขอให้อยู่กับพีคไปตลอดนะครับเย้ครับผมติดตามมาด้วยคำถามนี้เลยเป็นคำถามที่ดีมากพี่พีคต้องการสินสอดเท่าไหร่ดีครับ คำถามจริงๆเนี่ยพีคต้องการสินสอดเท่าไหร่ดีครับจริงๆพี่ต้องให้สินสอดไม่ใช่หรอครับสินสอดไม่ต้องมีใจก็พอครับนี่ดีมากถามต่อไปแต่ละคำถามเอ้ยนี่จริงๆคำถามว่าพี่พีชใช้น้ำมันพรายยี่ห้ออะไรคะถึงทำให้พวกเราหลงขนาดนี้อ่ะจริงๆเขาถามมาเนี่ยน้ำมันพรายคืออะไรก่อนน้ำมันพรายคืออะไรก่อนน้ำมันพรายคืออะไรก่อนน้ำมันพรายเป็นภาษาอังกฤษอ๋อโอ้โหภาษาอังกฤษใช้น้ำมันพรายยี่ห้ออะไรพี่ตอบยังไงพี่ตอบกันยี่ห้ออะไรพี่จะให้ยี่ห้ออะไรดีโป๊ะคือคำถามแต่ละคำถามที่ถามมาบ่งบอกตัวตนของแฟนคลับของพี่ในกลุ่มมากเลย
ถามว่าเนี่ยเราคิดว่าส่วนไหนของร่างกายที่ชอบที่สุดเพราะอะไรพี่เคยพูดว่าฟันครับแล้วก็แต่ว่าตอนนี้พี่เปลี่ยนใจละพี่ว่าน่าจะเป็นตามากกว่าครับเพราะว่าน่าจะเป็นตาก็คือเขาเคยบอกว่าตาก็คือประตูสู่หัวใจเหรอแบบว่าหน้าต่างสู่หัวใจใช่ไหมครับก็คือแบบว่าถ้ามองตาก็รู้ใจครับผมประมาณนี้เพราะฉะนั้นคำถามต่อไปน้องพีคเป็นคนที่พูดคำว่าบ้าบอได้น่ารักมากพูดให้ฟังอีกครั้งได้ไหมคะบ้าบอ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 จริงๆมันไม่ได้อยู่ในบทนะครับอันนั้นจริงๆมันคือคำที่มันติดปากพีคตอนนั้นแล้วแบบอยู่ดีๆมันก็ฟีลเราก็รู้สึกว่าอยากจะพูดออกไปแล้วมันก็จริงๆพี่จำไม่ได้ด้วยซ้ำไปว่าเล่นไปแล้วก็พอมาดูเอ้าเราพูดไปตอนไหนแล้วก็ทุกคนก็กลายเป็นติดคำว่าบ้าบอไปแล้วก็รู้สึกขอบคุณครับดีใจแทนบ้าบอด้วยคำถามสุดท้ายครับสองคำถามสุดท้ายขอกำลังใจในการที่จะปั่นโปรเจกต์จบปี4หน่อยค่ะขอกำลังใจถึงพี่ที่เยอะก็จะจบปี4นะครับโปรเจกต์ค่ะโอ้กำลังใจในการจบปี4ขอให้สู้ๆนะครับเราผ่านมาทั้งหมด3ปีแล้วเหลืออีกปีเดียวนะครับผมก็ขอให้สู้ๆแล้วก็ขอให้ผ่านไปได้เขาเรียกว่าเกรดเฉลี่ยป่ะเขาเรียกว่าเกรดเฉลี่ยขอให้เกรดเฉลี่ยได้เกรดเฉลี่ยสูงๆนะครับอะไรนะนิยมเกียรตินิยมอันดับ1ไปเลยสู้ๆครับคำถามนี้ดีมากนะเขาบอกว่าอยากถามเรื่องผลงานเพลงค่ะครับพี่พีคใช้อะไรในการแต่งเพลงคะหนูก็เป็นหนูก็เล่นดนตรีเหมือนกันเป็นนักดนตรีเหมือนกันพี่เป็นแรงบันดาลใจของหนูนะคะแล้วก็หนูเองรับติดรับพิพากษางงยำเลยค่ะก็คือครับถ้าจะตอบแบบจริงๆก็คือน่าจะใช้ปากกากับดินสอใช้ปากกากับดินสอแต่ว่าจริงๆมันน่าจะใช้ใจมากกว่าเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันไม่ได้ต้องใช้อะไรเยอะเลยนอกจากมันก็คือประสบการณ์ที่เราสะสมมาจริงๆถ้าใครยังไม่มีประสบการณ์ชีวิตก็น่าจะอ่านหนังสือเอาอะไรเงี้ยครับพี่ก็เริ่มต้นจากการอ่านหนังสือดูซีรีส์แล้วพอเสร็จแล้วพอมันได้เล่นละครมันได้ซึมซับเข้าไปในตัวละครก็ทำให้พี่แต่งเพลงออกมาได้ซึ่งมันใช้คำไม่ได้ยากหรอกครับแต่ว่าก็ใช้คำที่มันออกมาจากใจจริงๆพี่ว่าใช้ใจแต่งน่าจะเป็นอะไรที่สำหรับพี่ตัวพี่เองน่าจะดีที่สุดครับผมขอบคุณมากค่ะนี่เขาตอบมาด้วยจริงปะไม่จริงป้าอ่ำทำไงเอาสุดท้าย10คำถามแล้วจริงคำถามไม่รู้กี่คำถามไม่รู้หรือว่าฝากผลงานอะไรต่อไปกับคลิปต่อไปสำหรับคลิปต่อไปนะครับอันนี้พี่ก็อยากจะทำให้ทุกคนได้ดูกันว่าชีวิตในแต่ละวันพี่มีอะไรบ้างอย่างเช่นมาวันนี้ก็อยากจะทำ Q&A กับทุกคนแต่คำถามมันเยอะมากจริงๆอันนี้คือสุ่มนะครับคือไม่ได้เลือกนะฮะคือสุ่มแล้วก็จับได้10คำถามนี้จริงๆเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากคลิปด้วยนะครับฝากกด subscribe แล้วก็ฝากติดตามทาง IG Instagram พีด้วยแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์คพีทุกท่านนะครับจะชื่อว่ากองทัพพีครับแล้วก็ในอนาคตก็ฝากด้วยนะครับมีโอกาสจะได้เห็นพีทำอาหารร่วมกับลุงปิ๊กไหมคะมีครับพีรู้สึกว่าอยากทำอาหารครับแล้วก็ผู้จัดการพีลุงปิ๊กเขาทำอาหารเก่งเพราะฉะนั้น EP ต่อไปทุกคนอยากให้พีทำอะไรอยากให้พีทำอาหารกับลุงปิ๊กหรือว่าอยากให้พีทำอะไรคอมเมนต์กันมาเยอะครับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะราตรีสวัสดิ์กู๊ดไนท์ค่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับ Q&A with Peak เพราะฉะนั้น Peak ขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใน EP หน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายแบงเยี่ยมปิกนิกข้างนอกไงแล้วก็ฝนตก